สวัสดีค่ะตุ๊กตาจะมาชวนทำกระทงใบโกศลตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีใบตองใบโกศลต้นกล้วยตะปูเข็มแม็กเย็บกระดาษและกรรไกรค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมฐานกระทงกันก่อนนะคะตัดใบตองเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับขนาดของต้นกล้วยค่ะแล้วนำมาติดด้านบนของต้นกล้วยนะคะสำหรับกลีบกระทงเราจะใช้ใบโกศลขนาดเท่าๆกันนำมาตัดประมาณ2ใน3นะคะก็คือจะเกินครึ่งมานิดหน่อยค่ะเราจะทำกลีบกระทงทั้งหมด2ชั้นนะคะชั้นแรกนำใบโกศลด้านหน้าคือด้านที่ลายสวยๆหันติดกับต้นกล้วยนะคะให้ความสูงของใบสูงจากต้นกล้วยประมาณนี้นะคะแล้วใช้ตะปูยึดให้แน่นค่ะติดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบเลยนะคะจะได้แบบนี้ค่ะชั้นที่2หันด้านหน้าใบโกศลเข้าหาต้นกล้วยโดยให้สับหว่างกับชั้นแรกและให้มีความสูงเท่ากับชั้นแรกค่ะทำแบบนี้จนครบรอบเลยนะคะจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนำใบเตยหันด้านที่มีความมันออกด้านนอกแล้วนำมาพันรอบต้นกล้วยค่ะขั้นตอนสุดท้ายตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองให้สวยงามค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ